จ็คสไตล์เจฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูกิจกรรมของชุมชนคนจีนแถวชากแง้วนะครับสัตหีบครับวันนี้มีการเดินพาเหรดนิดๆหน่อยๆ นะครับแต่งชุดจีนกันหมดเลยครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับว่ามีขายอะไรมั่งนะครับซึ่งมีของขายเยอะแยะไปหมดเลยโดยกลุ่มชนชาวจีนครับขายครับต้องแจกกันด้วยนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยคนนี้รวยของเพื่อนเลยคนนี้รวยเพื่อนเลยเห็นโรงหนังสมัยก่อนเปล่าครับที่อยู่ด้านหน้านะครับตอนนี้เราพามาที่ตลาดชุมชนจีนโบราณบ้านชาติแย้อีกครั้งหนึ่งนะครับมีงานครับเทศกาลแต่งชุดจีนนะครับวันนี้เป็นงานอะไรนะงานหนึ่งในวันอะไรนะงานตุ๊ดจีนเป็นงานตุ๊ดจีนนะครับที่นำเสนอมานะฮะวันนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าของที่นี่ขายเยอะแยะหมดเลยนะครับวันนี้ปลาพี่สาวมาเอวโปรยครับของพี่เพขายหนักขนาดนึงครับหันอะไรอย่างก็ขยากินไปหมดล่ะครับโอ้โหกระเพาะปลาหม้อบะเริ่มเลยครับขายดิบขายดีกันแทบทุกร้านเลยครับแมวแต่ที่แน่ๆวันนี้ผมจ้องจะไปกินข้าวต้มครับข้าวต้มที่นี่ก็อร่อยครับเอามาบาร์บีคิวหยิบกินเลยไงแปลว่าเปล่าเอากันเปล่าว่าแปลว่าเปล่าสามสิบเอาอันนี้เนื้อว่าหมูครับหมูไก่เอาหยิบเลยหยิบกินเลยน้องเอาเปล่าหิวก็เลยกินซื้อไปด้วยเดินกินด้วยไปด้วยครับหนูมาเอาขาหมูค่ะขาหมูเนี่ยเขาไปยังไม่รู้ที่นั่งคือตัวเรียกกะอาม่าบ้านเรือนสมัยเก่าอยู่นะยังรักอนุรักษ์บ้านเดิมๆอยู่ครับชุมชนบ้านชักแง้วครับใบ180บาท
อยซื้อสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตอยู่ครับไม้เท่าไหร่นะป้าแพงไม้ละ10บาทแพงใครกินรสชาติสิงคโปร์บ้างกินป่ะแล้วเอาดิค่ะเอาเลยค่ะได้เอาไหมอันนี้เอาเนี่ยสองก้อนอร่อยมากเลยหอมกลิ่นอัญชันด้วยครับรสช่องสิงคโปร์ที่นี่โอ้โหดูขนมเบื้องยักษ์สิครับสีสันใช้ได้เลยครับน่ากินครับโปรโมทด้วยจากตัวระทึกผู้ความใจมีอายุวันน่าสุขาภละนะครับนี่คือคำกล่าวแทนสีม่วงจะเป็นเผือกนะคะข้าวคั่วข้าวคั่วบ้านเฮาข้าวคั่วคนเดียวคนเดียวแทนคนเดียววันนี้มาตรงนี้เปิดหรือยังเอ่ยวันนั้นมาตรงนี้ยังไม่เปิดเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในกันมันคนมองเยอะดูมางวดที่แล้วที่นี่ยังไม่ได้เปิดนะครับบริเวณนี้ครับเข้าไปดูหน่อยสิว่ามีอะไรอื่นทำอะไรเอ่ยเขาเรียกไข่ดาวเดี๋ยวมาเก็บภาพแบบเขาสักหน่อยรอแคปเจอมือกล้องถ่ายแคปเจอกล้ามเดี๋ยวเอาแบบอีแหมท่านึงรอมือกล้องหน้าถ่ายแหมกล้ามเนื้อมักขนาดแตกมีครับตอนนี้ครับพี่ถามมาอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยเดียวครับร้อยเดียวเอาถุงใหญ่ใส่อย่างละถุงเราได้ครับเอาแบบเล็กๆเดี๋ยวผมซ้อนถุงให้ครับผมแป๊บนึงนะครับ1ถุงเอาพริกเกลือไหมน้ำจิ้มไหมครับพี่จ๋าโอเคสดใหม่ๆได้นี่เลยจ้ะอันนั้นคืออะไรกะทิข้าวแตนอ่ะที่ราดน้ำตาลด้วยอย่างนี้ว่ะบอกเลยครับคนมาเที่ยวเยอะมากๆเลยครับวันนี้ครับแต่ดูสนุกดีครับร้านข้าวต้มใช่ไหมจองพี่ให้ติ่งดีไปไหนกันเนี่ยป้าลูกป้าเฮ้ยเดี๋ยวเจอชาวจีนเชื้อเขมรอยู่1คนครับเสื้อสีน้ำเงินมากับเขาด้วยนะครับคนนี้คุณอ้อยหอยครกเหรอหอยครกคนวังหน้ารวม30บาท
มุมแถวนี้ก็เป็นมุมกินนะครับรอดช่องนี่ก็ชอบนะร้านเนี่ยมดน้องน่ะเห็นไหมไม่อีกก็ทางเราสวัสดีค่ะนั่งตรงนั้นได้ป่าวอีเบิร์ดไม่ไงอ้อยนั่งตรงนั้นได้ไหมอ่ะไม่ป้าเขาอันนั้นอะไรอ่ะเดี๋ยวดูประกอบด้วยอันนี้หอยนี่ทอดเนี่ยหอยย่างนั่งตรงนั้นแหละหอยอะไรเอ่ยอ๋อเขาต้องบิดจะมาเกิดอ่ะเขาถึงจะไปทำได้มาครับมาครับมากินข้าวต้มด้วยกันครับได้กินไก่ผักไทยซื้อผักเปอร์เซียนมากระปุกหนึ่งคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แจ็คด้วยนะครับแจ็คสไตล์เจ